พี่เป็นเนื้องอกต้องเข้าผ่าตัดอ่ะแกพอมีเงินให้พี่ยืมสักแสนไหมป่วยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าจริงอ่ะไม่มีเงินรักษาก็ไปนอนร้านไปพี่บอกเธอแล้วใช่ไหมว่าคนจะจนแบบเนี้ยไม่ต้องไปนับญาติหรอกไหนเอาไงดีนะน้องมันจะพอช่วยเราได้ไหมเนี่ยลองดูหน่อยแล้วกันโอ๊ยนึกว่าใครกดทำไมนักหนาเนี่ยได้ยินตั้งนานแล้วก็พี่เห็นแกไม่ออกมาสักทีแล้วมาทำไมเนี่ยพี่ก็รู้อยู่ว่าพี่เก่งไม่ค่อยชอบพี่อ่ะพอดีพี่มีเรื่องรบกวนหน่อยนะเรื่องอะไรอีกล่ะจะเข้ามาไหมเนี่ยบ้านเนี่ยบีมเธอจะให้พี่สาวเธอนั่งตรงนี้จริงๆหรอคุณคะให้เขานั่งไปเถอะค่ะว่าแต่พี่มีอะไรถึงได้ถอดมาถึงบ้านฉันเนี่ยพอดีพี่เป็นเนื้องอกต้องเข้าผ่าตัดอ่ะแกพอมีเงินให้พี่ยืมสักแสนไหมกางไปแล้วเชียวยากจนจนแบบเธอจะมาหาน้องทำไมถ้าไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่อย่างนั้นนะเก่งพี่เดือดร้อนจริงๆใครๆก็เดือดร้อนทั้งนั้นแหละบีมันไม่มีให้หรอกนะไอ้เราก็คิดว่าคิดถึงน้องเลยมาหาที่ไหนได้หมดปัญญาหาเงินหรือยังไงถึงวิ่งมาขอน้องแบบนี้บีมบ้านเธอมันก็จนแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วพี่ก็อุตส่าห์ขุดเธอขึ้นมาจากความจนพี่บอกเธอแล้วใช่ไหมว่าคนจะจนแบบนี้ไม่ต้องไปนับญาติหรอกฉันบอกแล้วไงว่าฉันป่วยจริงๆป่วยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าจริงอ่ะไม่มีเงินรักษาก็ไปนอนวัดนึงไปกลับไปได้แล้วลบบ้านพี่กลับไปก่อนเถอะพี่เก่งเขาโมโหแล้วเนี่ยไหนเหลือแป้งอีกคนลองโทรถามมันดูหน่อยดีไหมนะลองดูหน่อยแล้วกันฮัลโหลแป้งพี่มีเรื่องรบกวนหน่อยอ่ะมีอะไรคือมีเงินให้พี่ยืมสักแสนหนึ่งไหมอ่ะพอดีพี่ต้องไปผ่าตัดเนื้องอกอ่ะโอ๊ยของยังไม่ทันจะขายเลยก็มีคนโทรมายืมเงินซะแล้วฉันไม่มีหรอกจะเอาปัญญาที่ไหนไปหาเงินได้ขนาดนั้นแค่หาประทังชีวิตเป็นวันๆยังไม่พอเลยต้องจัดใจขายจริงๆแล้วสินะน้ำพักน้ำแรงของฉันอ
ันไม่อยากมาเลยบ้านเนี้ยไม่ต้องกลับเอาของนะฉันไม่มาหรอกหิวน้ำจังเลยแวะซื้อน้ำร้านป้ากันแล้วกันยิ่งไม่อยากไปกินน้ำบ้านพี่หมิวอยู่ป้าเอาโค้กใส่น้ำแข็งแก้วจ้ะเอาแป้งไม่เจอหน้ากันตั้งนานเลยนะเราอะมาทำอะไรเนี่ยฉันแวะมาเอาของที่บ้านพี่หมิวอะนึกว่ามาเยี่ยมพี่สาววันก่อนป้าก็ไปเยี่ยมมานะเห็นว่าเพิ่งผ่าตัดอะหรอเอาเงินที่ไหนไปผ่าตัดอะป้าอุ้ยไปอยู่ไหนมาพี่สาวเธอขายที่ได้เป็น10ล้านเลยนะบ้านเราก็รวยเหมือนกันนะเนี่ยจริงเหรอป้าเอาน้ำนี่เท่าไหร่อะป้าเดี๋ยวฉันต้องรีบไป20ฝ่ายว่าป้าจะไปเยี่ยมด้วยเหมือนกันบีมบีมแกอยู่ไหนเนี่ยบีมมีอะไรพี่แป้งหน้าตาตื่นพี่ได้ยินว่าป้าข้างบ้านพี่หมิวอ่ะบอกว่าพี่หมิวขายที่ได้ตั้ง10ล้านเลยนะจะจริงเหรอแป้งบ้านที่อยู่ก็จะพังแหล่ไม่พังแหล่จะเอาที่ดินที่ไหนมาขายจริงดิไม่งั้นจะเอาเงินที่ไหนไปผ่าตัดอ่ะจริงเหรอพี่งั้นเราไปหาพี่หมิวกันดูหน่อยไหมช่วงนี้ฉันก็เดือดร้อนนิดหน่อยพี่หมิวใจดีเผื่อเราได้ส่วนแบ่งไปดิพี่เองก็ขายของไม่ค่อยได้พี่หมิวต้องแบ่งเราอยู่แล้วแหละพี่เก่งไปด้วยกันไหมพี่งั้นก็ไปดูหน่อยก็ได้ไปไปพี่หมิวเป็นยังไงบ้างไปผ่าตัดมาหรอเจ็บมากไหมอ่ะก็ดีขึ้นบ้างแล้วทำไมไม่บอกไปผ่าวันไหนยังไงอ่ะพี่นี่พี่พวกเราซื้อของบำรุงมาฝากเยอะแยะเลยนะพี่กินเลยไหมเดี๋ยวฉันเอาไปใส่จานให้ไม่อ่ะฉันกินข้าวกินยาไปแล้วแล้วพวกแกมาทำอะไรที่บ้านฉันเสียงดังกันไปหมดก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่จะมาเยี่ยมเฉยๆรู้ข่าวก็ตกใจมากเลยนะคนอย่างพวกแกเนี่ยนะจะมาเยี่ยมฉันมีอะไรก็พูดมาฉันจะได้พักผ่อนพี่พอจะมีสักแสนสองแสนไหมอ่ะฉันว่าจะเอาไปลงทุนต่อใช่ฉันเองก็ขอสักแสนน่ะคนจนจนอย่างฉันน่ะจะไปมีให้พวกแกได้ยังไงฉันไม่มีหรอกอ้าวทำไมบอกไม่มีเห็นชาวบ้านเขาพูดกันว่าพี่ไปผ่าตัดมาแล้วถ้าพี่ไม่มีพี่เอาเงินที่ไหนไปผ่าตัดล่ะครับใช่ฉันผ่าตัดมาแล้วแล้วฉันก็เอาที่ไปขายเพื่อมารักษาตัวฉันเองตอนที่ฉันเดือดร้อนก็หวังพึ่งพาพวกแกไงพี่มีที่แล้วทำไมต้องไปขอเงินคนอื่นเขาด้วยล่ะครับตอนแรก
ันก็ว่าจะเก็บที่ดินไว้เป็นมรดกของพวกแกแต่ตอนเนี้ยฉันเปลี่ยนใจละเพราะพวกแกก็ไล่ฉันอย่างกับหมูกับหมาฉันไปไล่พี่ตอนไหนยายบีมต่างหากอะไรพี่จะมาโยนความผิดให้ฉันได้ยังไงพี่เองก็เหมือนกันนั่นแหละพอได้แล้วถ้าพวกแกจะมาเยี่ยมฉันเพื่อหวังผลประโยชน์จากฉันแบบนี้ก็กลับมาได้แล้วไปไม่ต้องมารู้จักคนจนๆอย่างฉันแล้วคนจนๆอย่างฉันก็ไม่นับญาติคนรวยๆอย่างพวกแกพี่นั่นแหละแกอะไรอยู่พี่นั่นแหละแกผัวแกแหละก็พี่ก็จะมาเอาเงิน